ช่วยกันช่วยกันไม่พูดอะไรแล้วลงแล้วซึ่งทีมกัปตันวิชาได้ได้สิทธิ์เข้ารอบของทีมท้ายนะครับครับและหลังจากนี้จะมีพิธี11ณัฐวุฒิบุตรทนสำหรับอัสสัมชัญศรีชาวันนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับถึงแม้ว่ารูปเกมจะออกมาติดขัดอยู่บ้างเพราะว่าเด็กเพิ่งรวมตัวกันได้ไม่ถึง1เดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเป้าที่เราวางเอาไว้ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเด็กนะครับแต่เราก็ยังมีการบ้านที่จะต้องทำต่อไปในรอบประเทศไทยซึ่งจะแข่งอีก1เดือนข้างหน้านี้ฉะนั้นอัสสัมชัญศรีชาของเราก็จะพยายามนะครับซ้อมให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เตรียมให้ดีที่สุดนะสำหรับรอบประเทศที่จะมาถึงนี้ก็ต้องขอบคุณเครดิตครั้งนี้ต้องยกให้กับสตาฟโค้ชแล้วก็นักเตะที่เล่นกันอย่างแบบถวายหัวให้กับอัสสัมชัญศรีชาในครั้งนี้ครับ